ทีมปิดยอดได้ตามนี้ยังไงก็ได้ 200,000 ครับพี่นิคมนอนหรือยังคะมีอะไรหรือเปล่าครับอลิสคืออลิสอยากขอดูเอกสารที่จะส่งให้ลูกค้าหน่อยอะค่ะอ๋อครับขอดูเอกสารกองทุนที่จะต้องประชุมกับลูกค้า3คนวันพุธนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้ผมส่งให้นะครับค่ะส่งมาเลยนะคะอลิสรออยู่โอ้โหอะไรวันนี้อะไรกันรักกันหนาวันนี้โอ๊ยว่ากว่ามึงเบิ่งเหงามึงก็ทิ้งอะไรสมมึงอย่าว่าวเด้อมึงอย่าว่าวเด้อปากเลยฮัลโหลครับคุณอลิสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับคุณอลิสได้ยินได้ยินไหมครับเนี่ยนี่อยู่ไหนอ่ะทำไมเสียงดังมากเลยอ่ะอ๋อผมกินข้าวอยู่กับเพื่อนร้านอาหารนะครับคุณอลิสพรุ่งนี้มื้ออื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำให้ครับคุณอลิสครับได้ครับเมื่อกี้ไอ้สั่งเบียร์2ขวดบอกครับนี่กินเบียร์อยู่เหรออาริสต้องการเอกสารที่จะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ส่งมาด้วยนะคะแต่ละคนยอดก็ไม่ดีแทนที่จะเวลามาเตรียมงานว่าไงคุณฮัลโหลเมธนอนหรือยังอ่ะจะคุยเรื่องงานหน่อยโอ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วคุณผมไม่คุยไรเนี่ยไม่มีมารยาทพี่นอนคะอลิสพอพี่รู้พี่รีบนั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยเนี่ยพี่ต้องรู้นะคะว่าอะไรสำคัญควรทำก่อนหรือว่าทำหลังอลิสขอพูดในฐานะหัวหน้านะคะพี่การประชุมเป็นเรื่องที่สำคัญเราประชุมกันวันนี้เพื่อจะอัปเดตว่างานมันไปถึงไหนแล้วมีปัญหาอะไรเราจะได้แก้ไขกันในที่ประชุมแต่พี่ไม่ให้ความสำคัญไปทำเรื่องที่ไร้สาระอลิสไม่อยากพูดหรอกนะคะเพราะว่าพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่พี่มาทำแบบนี้ถ้าคนอื่นเขาทำตามพี่อ่ะมันจะเละกันไปทั้งทีมไงไม่เข้าไปทักเพื่อนร่วมทีมเก่าเลยหรอเธอเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นอะเขาจะเข้ามาคุยกับลูกทีมตัวเล็กๆอย่างฉันหรออิดเหรออิดทำไมขนาดเพื่อนร่วมทีมยังไม่เข้าไปคุยด้วยเลยแล้วฉันจะเข้าไปคุยด้วยทำไมพี่รู้เนาะแกเห็นเอ้าผมก็ยังตามมาตัวเนาะถ้าพี่ไม่นั่งแล้วผมจะนั่งทำไมผมเนี่ยพูดตามที่ดีผมจะบอกให้ดีแล้วจะอยากกินข้าวไม่อร่อยเลยไงไม่คือมึงเข้าไปนะงานงอกแน่เออเล่นใหญ่ขนาดเนี้ยใครจะไปคบ